สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราอยู่กับเรื่องราวสุดแปลกของชายหนุ่มที่ป่วยเป็นโรคเก็บเนื้อเก็บตัวอย่างฮีกิมิกิม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 ิรับประกันว่า10นาทีนิดๆเนี่ยจะสนุกสนานและให้ข้อคิดกับทุกคนที่คิดเข้ามาฟังกันครับโตเกียว2008และเรื่องราวของหนังเรื่องนี้นะครับก็ได้เริ่มขึ้นกับชายหนุ่มญี่ปุ่นที่มีชื่อว่าเทรุยุกิโคกาวะซึ่งตัวของเขาเองเนี่ยเป็นอินโทรเวิร์ตระดับปรมาจารย์ที่ถูกขนานนามเรียกกันในหมู่ชาวญี่ปุ่นว่าฮิกิโมริฮิกิโกโมริอันนี้ได้ถูกหนักขนาดไหนเนี่ยก็ต้องบอกว่าพี่แกแทบจะไม่ออกจากบ้านเลยในเวลา1ปีนะครับอ้อเดี๋ยวก่อนจะเล่าต่อไปก็ขอเสริมนิดนึงนะครับสำหรับอันนี้เนี่ยทางนักวิชาการของญี่ปุ่นเขาจะเรียกว่าเป็นคนป่วยเลยนะครับซึ่งคนที่ป่วยเป็นโรคนี้เนี่ยก็จะไม่ยอมออกไปไหนเลยเขาจะมีอาการที่ชอบหมกตัวอยู่แต่ในห้องของตัวเองไม่สูงสิงกับใครไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องพ่อแม่หรือสิ่งมีชีวิตใดก็ตามที่เข้ามาพยายามจะติดต่อสื่อสารกับเขาครับเรียกได้ว่าตัดขาดจากโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงอ่ะถ้าขนาดนั้นก็คงจะมีเพื่อนอยู่แค่มดแล้วก็แมลงสาบนั่นแหละนะก็มาเข้าเรื่องกันต่อนะครับเทรุยุกิเนี่ยเขามีกิจกรรมประจำวันที่อยู่ในห้องก็คือการนั่งเฉยๆอยู่ในห้องน้ำครับโดยเขาจะนั่งอยู่งั้นเป็นเวลา3ชั่วโมงก่อนจะหยิบกล่องทิชชู่มาแปะมือเล่นโดยที่ตัวของเขาเองก็ไม่รู้ว่าทำไปเพื่ออะไรเหมือนกันครับนั่งไปนั่งมาแล้วก็จ้องวงกลมประหลาดที่ปรากฏขึ้นที่มือก่อนที่เขาจะเผลอหลับไปวะนี่ขนาดหลับในห้องน้ำเลยหรอวะถ้าจะขนาดนี้เนี่ยก็ดีแล้วแหละครับที่อยู่แต่ในห้องถ้ามึงบังคีข้างนอกนี่โดนถีบประตูแน่โดยกิจวัตรประจำวันของเขาที่อยู่ในบ้านของตัวเองเนี่ยก็ไม่ได้สร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนบ้านเลยนะครับเพราะเขาถือคติว่าถ้ากูไม่ยุ่งกับคนอื่นก็อย่ามายุ่งกับกูเขาชอบใช้เวลากับตัวเองด้วยการอ่านหนังสือซึ่งดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องดีนะครับถ้าไม่ใช่เพราะหนังสือหลายเล่มที่เขาอ่านเนี่ยแม่งเป็นหนังสือเรื่องเดิมๆที่ตัวของเขาสั่งซื้อมาจากอินเทอร์เน็ตอ่านแล้วอ่านอีกอ่านจบแล้วก็สั่งเล่มใหม่มาเล่มใหม่มันก็คือเล่มเก่านั่นแหละครับใครนึกภาพไม่ออกก็ลองนึกสภาพตัวคุณเองสั่งนารูโตะเล่มหนึ่งมานั่งอ่านจนจบแล้วก็สั่งเล่มหนึ่งมาอีก 1,000 เล่มแล้วก็อ่านวนไปอยู่งั้นนะครับพระเจ้าที่กูเข้าไปถึงจริงๆว่าแต่ตัวกูเองเอาหนังอะไรมาสปอยอีกวะเนี่ยซึ่งพระเอกในเรื่องของเราเนี่ยจริงๆแล้วตัวของเขาเนี่ยรวยมากมีทีวีแต่ก็ไม่เคยเปิดดูเลยสักครั้งเขาเอาทีวีมาตั้งเป็นฐานรองแจกันทั้งนั้นเรียกได้ว่าอินดี้ขั้นสุดจริงๆเวลาที่เขาจะกินอาหารอะไรเนี่ยเขาก็จะสั่งมาครับซึ่งถ้าทุกคนนึกออกตามกิจวัตรประจำวันของมันแล้วผมก็คงไม่ต้องอธิบายนะครับว่าเขาจะสั่งอะไรใช่แล้วครับเขาสั่งเมนูเดิมตลอดเลยเทรุยุกิเนี่ยใช้ชีวิตแบบนี้เป็นเวลา10ปีครับทุกคนซึ่งเป็น10ปีที่ตัวของเขาไม่เคยคิดที่จะเปิดประตูบ้านเลยสักครั้งนอกจากว่ามีคนมาส่งอาหารนะตัวของเขาก็จะก้มหน้าก้มตารับอาหารแล้วก็จ่ายเงินไปเรามาถึงตรงนี้แล้วทุกคนก็อาจจะสงสัยว่าแล้วไอ้บทนี้มันทำงานอะไรวะตัวของเขาเรียนไม่ต้องทำงานครับเพราะว่ามีคุณพ่อที่ร่ำรวยมากๆคอยส่งเงินมาให้ใช้ทุกเดือนฮะสิ่งที่เขาทำก็คืออยู่ในห้องอย่างเงียบๆแล้วก็ตั้งคำถามว่ากูอยู่ไปเพื่ออะไรซึ่งอย่าเพิ่งเข้าใจผิดไปนะครับปกติแล้วตัวของยูกิเนี่ยขออนุญาตเรียกยูกิสั้นๆนะครับเขาก็เคยมีชีวิตแบบคนปกติทั่วไปครับในสมัยก่อนเมื่อเขาเรียนจบเขาก็ออกไปทำงานหาเงินเช็คเช่นปุถุชนคนทั่วไปแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างเนี่ยก็คือตัวของเขาค่อนข้างที่จะเซนซิทีฟในเรื่องของเสียงผู้คนที่รายล้อมอยู่รอบตัวครับมันทำให้เขาหนวกหัวและก็ปวดหัวมากแถมด้วยแสงอาทิตย์ที่จ้าและร้อนจนทำให้เขาเนี่ยรู้สึกไม่อยากจะไปทำงานเลยจริงๆกูก็เป็นเห็นว่ามึงออกตัวของเขาเนี่ยโคตรจะขี้เกียจตื่นเช้าครับพี่ยูกิก็เลยตัดปัญหาแม่งซะเลยกูไม่ทำแม่งละงานอะและคิดที่จะไปใช้ชีวิตเก็บตัวอยู่แต่ในห้องและเริ่มเล็งเห็นว่าตัวปัญหาที่แท้จริงก็คือเตียงนอนของเขาตลอด10ปีที่เขาเลิกทำงานเขาไม่เคยนอนบนเตียงเลยครับทุกคนเพราะเขารู้สึกว่าเมื่อนอนแล้วตื่นขึ้นมาชีวิตจะต้องถูกชักจูงจากงานก็เลยตัดสินใจไปนอนในห้องน้ำแทนซะเลยจะได้ไม่ต้องนอนตื่นเขาเปลี่ยนมันให้กลายเป็นนั่งตื่นแทนโอ้โคตรล้ำเมื่อตัวของยูกิไม่ต้องนอนตื่นแล้วเขาก็รู้สึกเป็นอิสระจากมันในทันทีครับแต่ถัดมาความรู้สึกว่างเปล่าก็เริ่มเกาะกินหัวใจอีกครั้งหนึ่งเขาเริ่มสั่งหนังสือเล่มเดิมมาอ่านอีกครั้งเพื่อหาว่ามีตัวอักษรไหนไม่มีหัวหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่ทราบได้แต่ที่แน่ในวันนี้จะเป็นวันที่จะเปลี่ยนชีวิตเขาไปตลอดกาลนะครับเมื่อตัวเขาเองได้สั่งออเดอร์จากพิซซ่าร้านเดิมให้มาส่งที่ประตูบ้านซึ่งเป็นจุดที่เขานั่งกินจนวางกล่องพิซซ่าเนี่ยเรียงรายเป็นกำแพงเมืองจีนซึ่งเมื่อเด็กส่งพิซซ่ามาถึงเขาก็จัดการก้มหน้าก้มตาหยิบพิซซ่าแล้วก็ยื่นเงินให้แต่ดันสายตาเจ้ากรรมเนี่ยดันเผลอไปมองที่ต้นขาของเธอครับว้านี่มันแฟชั่นยุคไหนกันเกิดมาไม่เคยเห็นความสงสัยเนี่ยทำให้ตัวเขาเองเผลอไปสบตากับสาวส่งพิซซ่าซึ่งน่ารักมา
ากซึ่งการเผลอใจมองครั้งนี้นะครับก็เป็นครั้งแรกในรอบ11ปีเลยทีเดียวที่เขาไม่เคยมองหน้าใครมาก่อนมันจึงทำให้ตัวของเขาเองประหม่าไปอย่างมากหัวใจเขาเต้นรุนแรงครับปุ้งบังปุ้งบังจนรู้สึกว่าบรรยากาศข้างนอกเนี่ยมันสั่นไหวเพราะหัวใจของเขาหรือเปล่าแต่ไม่เลยฮะนั่นมันคือช่วงเวลาสวยที่ญี่ปุ่นเกิดแผ่นดินไหวพอดิบพอดีโอ้โหรอดตัวไปกลัวเธอรู้แต่ที่ไหนได้ฉับพลันพอแผ่นดินไหวสิ้นสุดลงแม่สาวคนนั้นก็ล้มหัวฟาดพื้นนะครับสลบเหมือดไปเฉยเลยเอ้ามึงไม่ได้ทำเหรอยูกิเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงต่อเลยครับเขายืนแข็งทื่อแล้วก็มองแม่สาวคนนั้นอย่างนิ่งๆและหวังว่าเธอจะฟื้นขึ้นมาโดยเร็วเขาพยายามที่จะเริ่มยุทธการขยับเหงือกเพื่อส่งเสียงออกไปนะครับแต่มันก็มีแต่เสียงแหบๆเบาๆเท่านั้นนะเนี่ยใจนะว่าแหบไม่ได้หืนเวลาผ่านไปเกือบ4ชั่วโมงแม่สาวคนนี้ก็ยังไม่ตื่นขึ้นมานะครับยูกิก็เริ่มกังวลกังวายแล้วตอนนี้มีคนตายในบ้านกูหรือเปล่าถึงขนาดที่ตัวเขาเองเนี่ยไปนอนจ้องหน้าเธอแบบใกล้ๆคนอะไรน่ารักอย่างกับไอดอลเขาพยายามจ้องมองเลือนร่างของเธอนะครับจนกระทั่งสายตาเนี่ยไปกระทบเข้ากับรอยสักแปลกๆที่เขียนว่ากดปุ่มนี้สิปุ่มเศร้าปุ่มฮาปุ่มปวดกระบาลคล้ายๆกับโหมดฟังก์ชันในหุ่นยนต์นั่นแหละครับและที่ต้นขาของเธอเนี่ยก็มีปุ่มเปิดปิดอยู่ด้วยเอ๊ะสตาร์ทเดนสตัวความสงสัยใครรู้มันก็เริ่มเกิดขึ้นแล้วนะครับเขาอยากรู้ว่าไอ้ปุ่มนี้มันคืออะไรเขาจึงใช้นิ้วเนี่ยตบจู่ๆแม่สาวก็ลืมตาขึ้นมาแล้วก็สะดุ้งมาเฮ้ยคุณกดปุ่มละยูกิตอบแบบเสียงแห้งๆไปนะครับแล้วสาวส่งพิซซ่าเนี่ยก็แบบเหมือนงงๆอยู่นะครับก่อนที่เธอจะเห็นกล่องพิซซ่าที่กองพอเดินเป็นกำแพงเมืองจีนอยู่เธอก็เลยชี้ไปว่าดูท่าจะว่างมากแล้วมึงอ่ะแต่ดูเหมือนว่าจะมีกล่องนึงหายไปนะเนี่ยกล่องที่ฉันส่งมาให้คุณพอดีเลยเธอจัดการหยิบกล่องพิซซ่าไปยัดเข้าไปในรูโหว่ของกำแพงจนมันกลายเป็นพิซซ่าบอลที่เพอร์เฟกต์ก่อนจะหยิบหมวกพนักงานขึ้นมาดมและกล่าวว่าโหยหัวโคตรเหม็นเลยฉันกลับก่อนนะและเธอก็ขึ้นรถส่งพิซซ่าขับรถออกไปนะครับยูกิไม่ลืมที่จะวิ่งไปสบสายตาเธอเป็นครั้งสุดท้ายซึ่งเหมือนกับว่าหัวใจของเขาโดนแม่สาวน้อยส่งพิซซ่าคนนี้เอาออกไปด้วยทีนี้ล่ะมึงเอ้ยชีวิตไม่เป็นอันกินอันนอนถึงขนาดที่ตัวเขาเองต้องไปตักน้ำใส่แก้วและจ้องมองดูมันเพื่อให้ภาพของเธอเนี่ยเคลียร์ใสแบบสุดๆเขาไม่สั่งพิซซ่ามากินและเขาก็ลืมที่จะนอนในห้องน้ำและกลับขึ้นไปนอนบนเตียงเหมือนเดิมเรียกได้ว่าชีวิตระบบระเบียบที่เคยทำมาเนี่ยพังทลายเพียงเพราะผู้หญิงพิซซ่าเป็นคนเดียวครับไม่ได้ไปกดปุ่มเลยผ่านไป1อาทิตย์นะครับความทรมานนั้นก็เริ่มยุยงให้เขาหยิบโทรศัพท์ไปสั่งพิซซ่ามากินอีกโดยเขาหวังว่าคนที่จะมาส่งพิซซ่าในครั้งนี้คือสาวน้อยคนเดิมแต่ที่ไหนได้เมื่อมาถึงกลับเป็นชายแก่ที่เหม็นคะคุ้งไปด้วยเหงื่อเขาบ่นว่าตัวเองเนี่ยถูกเรียกตัวมาเพราะกำลังทำงานลอกท่ออยู่ต้องขออภัยด้วยนะที่ทำให้บ้านของคุณเหม็นน่ะยูกิก็ได้แต่ก้มหน้างงๆครับในว่าสาวน้อยของกูแถมแค่นั้นไม่พอไอ้ลุงคนนี้ได้ไปขอใช้โทรศัพท์เพื่อต่อว่าพนักงานที่เรียกเขามาโดยฉับพลันทำให้เขาไม่ได้ OT จากงานลอกท่อเนี่ยกูจะไม่ได้โบนัสนะเว้ยรู้ไหมเดี๋ยวนี้งานมันหายากพอแกบ่นเสร็จแกก็จะจากไปนะครับนาทีนั้นเองเจ้ายูกิก็รวบรวมความกล้าและถามว่าเด็กสาวเมื่ออาทิตย์นู้นนะทำไมไม่มาครับลุงเนี่ยก็มองหน้าแล้วก็นิ่งๆไปครับแกก็อธิบายว่าอ๋อเธอลาออกไปเมื่อไม่กี่วันแล้วนะพอดีเธอไม่ชอบทำงานเนี่ยเธอชอบอยู่เฉยๆอยู่แต่ในห้องแล้วก็สั่งอาหารกินเนี่ยคนสมัยนี้เนี่ยอะไรก็สั่งนะบางทีผมก็สงสัยว่าคนพวกนี้ลืมวิธีที่จะพูดคุยกับคนอื่นไปแล้วหรือยังพอลุงแกพูดจบก็จากไปทิ้งให้คำพูดของเขาจุดประกายความคิดอะไรบางอย่างในตัวของยูกิพอละชีวิตการเป็นฮิกินิมิกิลิอันนั้นแหละนะผมจำไม่ได้เมื่อความคิดถึงเนี่ยทำให้เขาเห็นภาพว่าตัวของเธอมานอนทำหน้าอลอนซ่อใส่อยู่ที่ตรงที่เธอเคยนอนสลบเลยทำให้ยูกิของเรารวบรวมความกล้าที่จะออกจากบ้านแต่การที่จะเปิดประตูออกไปข้างนอกนั้นมันช่างยากเสียเหลือเกินครับพอเมื่อทันทีที่เขาเห็นแสงแดดตัวของเขาก็แน่นิ่งเหมือนกับถูกมนต์สะกดยังไงอย่างนั้นไม่รู้ว่าผ่านไปนานแค่ไหนยูกิรู้สึกตัวอีกทีเนี่ยมันก็มืดค่ำแล้วโอ้โหที่กูยืนอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยตั้งแต่เช้าจนค่ำเลยเหรอเสียเวลาชีวิตซึ่งพอแกคิดได้เลยครับแกก็ยืนนิ่งๆอยู่หน้าประตูนั่นแหละจนถึงเช้าตรู่ของอีกวันพี่แกก็ก้าวชึบไปในทันทีเลยฮะเมื่อออกมาหน้าบ้านได้ไม่กี่ก้าวปัญหาใหม่ก็เกิดขึ้นหลงทางครับโอ้โหจำทางไม่ได้กูอยู่ไหนวะเนี่ยยูกิเริ่มกระวนกระวายขึ้นมาพอไม่รู้ว่าจะต้องไปทางไหนแต่ทันใดนั้นเองเขาก็ไปสังเกตเห็นจักรยานเก่าๆที่ถูกซ่อนอยู่ข้างทางครับมึงเก่าขนาดไหนวะเนี่ยซึ่งจักรยานที่ปูโลทั้งขนาดนั้นเนี่ยมันก็ขับไม่ได้นะครับ
พี่แกก็ทำได้เพียงแค่วิ่งไปข้างหน้าเรื่อยๆพอจะกลับบ้านก็ไม่ได้แล้วลืมทางกลับบ้านครับเพียงแค่เราไม่ได้ออกมาข้างนอกกว่า10ปีทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเนี่ยดูแตกต่างไปหมดไม่มีแม้แต่ผู้คนที่เดินเพ่นพ่านเหมือนแต่ก่อนไม่มีแม้กระทั่งรถไม่มีคนไม่มีหมาแมวนกหรือแม้แต่มด1ตัวก็ไม่เห็นเฮ้ยกูอยู่ทางโลกหรือไงวะเนี่ยข้าพยายามวิ่งไปตามถนนและร้องตะโกนเพื่อหาคนอื่นนะครับคราวนี้ความหวาดกลัวก็เริ่มเกาะกินหัวใจของเขาเพราะเกรงว่าตัวเองเนี่ยจะกลายเป็นคนสุดท้ายที่มีชีวิตอยู่บนโลกเขาเริ่มมีความรู้สึกกลัวที่จะอยู่คนเดียวมันเกิดอะไรขึ้นกับญี่ปุ่นกันแน่ทุกคนหายไปไหนกันหมดเขาเริ่มมีความรู้สึกใหม่ๆเติมเต็มเข้ามาในหัวใจเริ่มเป็นห่วงคนอื่นและเด็กสาวที่เขาออกตามหาทันใดนั้นเองสายตาของเขาก็ไปพบกับหุ่นยนต์ที่กำลังส่งอาหารอยู่ซึ่งอาหารนั้นก็คือพิซซ่าจากร้านเจ้าเดิมที่เขาชอบสั่งมานั่นเองอะไรกันวะเนี่ยยูกิพยายามเดินออกไปข้างนอกเขาก็เห็นพวกรถเก่าๆที่ถูกเถาวัลย์และกิ่งไม้ทับถมแสดงว่ามันไม่ได้ถูกขับมานานมากๆแล้วยูกิได้เริ่มมองเข้าไปในบ้านเขาก็เห็นผู้คนที่ใช้ชีวิตเหมือนกับเขาบางคนนั่งเฝ้าจอบางคนยืนจ้องหน้าต่างบางคนก็ยืนจ้องประตูเพราะกลัวและไม่กล้าที่จะออกไปข้างนอกเขาส่องไปทุกบ้านจนกระทั่งไปพบกับแม่สาวส่งพิซซ่าที่เขาตกหลุมรักเขารีบวิ่งไปหาเธอในทันทีพร้อมกับพยายามเขย่าประตูเพื่อให้เธอออกมาหาเขาแต่ไม่ว่ายูกิจะทำยังไงเนี่ยสาวน้อยคนนั้นก็ไม่มีท่าทีอะไรตอบกลับมาเลยครับนอกจากความเงียบแต่แล้วเหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อคราวนี้ญี่ปุ่นได้เกิดแผ่นดินไหวอีกครั้งถึงมันรุนแรงมากจนทำให้ทุกคนที่แอบหลบอยู่ในบ้านเนี่ยได้พากันวิ่งหนีแหกกระเจิงออกมาเพื่อเอาตัวรอดหนึ่งในนั้นก็คือสาวที่เขาหลงรักที่ไม่รู้ว่าเธอออกมาตอนไหนและเมื่อแผ่นดินไหวสงบแล้วทุกคนต่างก็เดินหน้าตั้งเข้าไปในบ้านของตัวเองเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแต่ที่แน่ๆคราวนี้ยูกิจะไม่ยอมปล่อยเธอให้กลับเข้าไปในบ้านอีกเขาจับไปที่มือของเธอแต่บอกกับเธอว่าอย่าเข้าไปเลยแต่เธอก็ไม่ฟังนะครับพยายามต่อว่าปล่อยกูเอาไว้ไอ้โรคจิตในนั้นไม่มีอะไรหรอกมาทับลูกกับเธอพอพูดเสร็จแกก็จัดการกระชากเธอเข้ามาไกลๆและกดปุ่มไปที่ปุ่มรักกันจนทำให้แม่สาวน้อยเนี่ยถึงกับนิ่งไปสักพักเหมือนกับระบบของเธอถูกรีเซ็ตก็จะค่อยๆหันมาสบตาเขาแบบปิ๊งๆแต่แล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอีกเพราะคราวนี้แผ่นดินได้เกิดสั่นสะเทือนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งจนทำให้ยูกิเนี่ยไม่รู้แล้วว่าสิ่งที่สั่นวันไหวนี้เป็นหัวใจของเขาหรือว่ามันเป็นภัยพิบัติจากธรรมชาติที่กำลังทำลายญี่ปุ่นกันแน่ในตัวของหนังก็จบไม่เพียงเท่านี้ครับแน่เรียกว่าเป็นหนังที่สอดแทรกแนวคิดที่โคตรล้ำไว้หลายอย่างจริงๆใครที่ได้ความคิดเจ๋งๆกันแบบไหนเนี่ยก็สามารถพูดคุยกันได้ที่ด้านล่างดิครับแน่อยากจะรู้จริงๆว่าเพื่อนๆได้ไอเดียกันยังไงบ้างสำหรับวันนี้สปอยหนังโคตรมอก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับแล้วเอาไว้เจอกันอีกครั้งในคลิปหน้าอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดไลค์ไว้นะสวัสดีครับ